พื่อนในกลุ่มเราเนาะน้องเต้ยอ๋อค่ะคู่นี้เขาก็เลิกกันจ้าเลิกกันแล้วเหมือนเราก็โดนโยงอีกแล้วอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดก็เรียกได้ว่าเคารพการตัดสินใจของพี่ทั้งสองคนค่ะเจอแบบนี้มันเบื่อมันเซ็งไหมมิ้นไม่เป็นไรค่ะมิ้นค่อนข้างดราม่าต้องมาหาชลิดาก่อนก็ขอบคุณที่นึกถึงกันค่ะขอบคุณที่นึกถึงกันแต่ว่าก็มิ้นว่าเวลาทุกอย่างอะค่ะจะทำให้ทุกคนรู้เองจ้ะเหมือนรู้สึกอย่างที่เหมือนคนก็มองมาแล้วเราด้วยความที่เรามีแฟนเป็นไฮโซเพราะฉะนั้นเพื่อนในกลุ่มทุกคนก็จะต้องไฮโซนะพี่ผ่าฝากมาแก้ข่าวนะคะเขาไม่ใช่ไฮโซนะคะเขาเป็นหนุ่มคาวบอยค่ะก็คือข่าวคือซีเรียสเลยว่าไม่อยากให้ใช้คำนี้คือเขาก็รู้สึกว่าแบบคำว่าไฮโซมันแบบมันห่างไกลอ่ะคือเขาก็จะแบบเป็นหนุ่มคันที่อีสานนะคะอยู่เขาใหญ่มากกว่าอันนี้คือเขาฝากมาแก้ข่าวว่าถ้าเกิดใครพูดว่าแบบเอ้ยเขาเป็นไฮโซเขาบอกเขาไม่ใช่ไฮโซแสดงว่าคำนี้มันตามหลอนหูแสลงใจก็ตามสกุลเขาตลอดอย่างนี้เหรอก็เขาคงเป็นภาพติดตาค่ะใช่แต่ว่าก็ขำๆอะค่ะแซวกันขำๆอย่างตัวเรารู้สึกเหมือนยังไงบ้างที่คนมองภาพลักษณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนๆทุกคนก็จะมองแบบตามจริงๆมินค่อนข้างเข้าใจค่ะเข้าใจในมุมมองของทุกๆคนแต่ว่ามินเชื่อว่าอย่างที่บอกค่ะเวลาจะทำให้ทุกคนเห็นเองมินก็เชื่อว่าด้วยตัวแบบพี่เต้ยพี่อะไรเขาเป็นพี่ที่น่ารักสำหรับมินมากๆคือมินคือเขามีการแบบไลน์มาบอกมินล่วงหน้าว่าแบบมินต้องโดนแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็แบบรู้อยู่แล้วซึ่งมินก็แบบอุ้ยพี่เขาแบบคือแคร์ความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มีวิธีก้าวข้ามผ่านดราม่าของมินยังไงบ้างเพราะเรามินว่ามินโดนมาเยอะดังนั้นมินค่อนข้างที่จะแบบรับได้ชินคือทุกคนแบบพยายามให้กำลังใจมินมากแต่มินก็แบบเอ้ยมันโอเคอะค่ะมันไม่ได้แบบเรารู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้เอาใจเราไปทุกข์อยู่กับตรงนั้นค่ะไม่อึดอัดค่ะมินไม่ค่อยซีเรียสกับข่าวดราม่าเพราะว่าถ้ามันเป็นความจริงหรือมีอะไรที่ผิดมินจะซีเรียสแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้มีมูลความจริงหรืออะไรเงี้ยมินก็คือจะปล่อยผ่านมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปในอย่างเวลาคุณมาเมนแล้วเราเจอมันจี๊ดง่ายลงมันจี๊ดใจเราไหมหรือว่าสมัยก่อนอะจี๊บแต่เดี๋ยวนี้ไม่บล็อกไม่อะไรก็เขามีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะพื้นที่โซเชียลมันกว้างมันเราห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะมินก็เลยรู้สึกว่าก็ให้เขาพูดไปถ้าเขาสบายใจก็จะกรองขึ้นในการมันอยู่มันใช่มินเจอมาเยอะจนทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่านมาที่ก็อ่านขำๆน้องๆก็แซวกันตลอดก็เป็นเรื่องคอมเมดี้ดีนะคะถ้าเกิดมันเข้ามาเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ถามว่ายังไงบ้างเราเจออย่างเงี้ยตลอดพี่ค่ะจะค่อนข้างพี่ค่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องข่าวที่เป็นแต่เขาจะสนใจความรู้สึกมินซึ่งเขาก็จะเห็นว่ามินแบบเอ้ยโอเคมินชิลมากเดี๋ยวมันก็หมดไปอย่างเพื่อนเราอย่างเต้ยกับอเล็กจริงๆเขามาคอนเซิร์นเรื่องกลัวว่าคนที่สามจะโดนคือเขาก็ไม่อยากให้เรารู้จากข่าวใช่เขาก็ไลน์มาด้วยความที่มินว่าเขาก็แคร์ความรู้สึกเราซึ่งมินก็บอกเฮ้ยพี่มินสบายมากมินต้องเป็นกำลังใจให้พี่ทั้งคู่มากกว่าแสดงว่าเราพร้อมไปอยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็มีข่าวเรามาคือเอาจริงๆมินไม่ได้คิดว่าแบบข่าวนี้มันจะต้องมากระทบกับมินก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามินก็ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะรับได้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือมีอะไรต่อจากนี้มินเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงอะค่ะทุกอย่างมันก็จะทำให้ทุกคนเห็นเองว่ามันไม่มีอะไรว่ามันดราม่าใช่ค่ะเอาจริงๆยังไม่เคยแนะนำใครให้ใครเลยค่ะเกินเป็นแม่สื่อที่ไม่ได้เรื่องเลยค่ะแจ้งไปเลยค่ะมินคือถ้าเกิดคนรู้จักรอบๆตัวมินก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบเป็นคนที่แนะนำคนที่เป็นอะคือเราไม่กล้าที่จะแบบเอาคนนี้มาจับคู่กับคนนี้เราไม่รู้เดี๋ยวสุดท้ายเราจะแบบเป็นหมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าเลยค่ะคือจะมาให้มินช่วยไม่ได้เลยตรงนี้ผ่านมินไปเลยดีกว่าทุกคนจะรู้ว่าเป็นน้องที่ไม่ได้เรื่องพี่ๆหลายคนก็จะแบบเฮ้ยแซวแบบมีเพื่อนเยอะเพื่อนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยหาแฟนให้หน่อยอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็จะแบบว่าเป็นแม่สื่อที่ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ
ขาก็จะรู้กันในวงแบบเพื่อนๆนะคะผ่านไปเลยผ่านไปเลยค่ะ